สวัสดีจ้ะแม่บ้านใส่ปลาสนะคะค่ะตอนนี้อยู่ที่ฟิกทรีเบย์ค่ะเมืองโพรทารัสนะคะค่ะก็คือที่นี่มีความเป็นมายาวนานมากเลยนะคำว่าฟิกนี่แปลว่ามะเดื่อนะคะแล้วหาดฟิกทรีเบย์นี่นะเป็นหาดที่ขึ้นชื่อของไซปรัสมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราตามไปชมกันในคลิปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังประวัติความเป็นมาของฟิกทรีเบย์หรือหาดมะเดื่อแห่งนี้กันนะคะหาดแห่งนี้อยู่ตรงนี้มานานมากตั้งแต่ศตวรรษที่17ได้มีต้นมะเดื่อ1ต้นและมีเรื่องราวเล่าขานกันมาว่านายคอสต้าเป็นคนชาวกรีกได้พบรักกับนางดีฟายชาวตุรกีในขณะที่ไซปรัสแตกแยกตอนที่ตุรกียึดนั่นเองพวกเขาก็ได้พบกันอย่างลับๆในโรงเตรียมที่มีต้นมะเดื่องอกขึ้นสูงจนสุดเพดานต้นมะเดื่อบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาในขณะที่สงครามปะทุขึ้นและพวกเขาก็ได้หนีออกจากเกาะแล้วก็กลับมาและหลายทศวรรษต่อมานะขณะที่ลูกสาวของพวกเขาก็ได้ค้นหาเพื่อคลี่คลายอดีตของพ่อกับแม่เขาและนี่ก็คือฟิกทรีเบย์หรือหาดมะเดื่อปัจจุบันนะคะก็มีการเนี่ยตรงนี้มีวอเตอร์สปอร์ตนะให้คนเช่าเครื่องเล่นกันนะแล้วทุกฤดูร้อนนี่นะจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตรงนี้เยอะมากเลยน้ำทะเลที่นี่ก็ใสมากเลยค่ะอยากรู้ไหมทำไมไซปรัสนี่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากไซปรัสเป็นประเทศอยู่ในทวีปยุโรปและเป็นประเทศที่มีอากาศดีที่สุดด้วยค่ะทุกฤดูร้อนก็จะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปค่ะก็คือนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กเยอรมันก็จะมาเที่ยวกันที่นี่แล้วชนชาติที่มาเที่ยวเยอะที่สุดก็จะเป็นคนอังกฤษนั่นเองนะคะและนี่ก็คือการเล่นวอเตอร์สปอร์ตก็มีการเช่าสกูตเตอร์นะคะเช่าเครื่องเล่นทางน้ำกันเห็นไหมคะขับกันปรึดปราดปรึดปราดเลยค่ะด้วยความที่บรรยากาศดีมากนะนักท่องเที่ยวที่มานะก็จะมีการตกปลาด้วยนะคะก็คือเช่าแบทแล้วก็มานั่งตกปลาแบบนี้ค่ะและบนท้องทะเลตอนนี้นะก็มีเรือวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาหลายลำเลยนะคะค่ะเนี่ยค่ะก็คือไซปรัสช่วงฤดูร้อนนะก็คือก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะผู้โดยสารบนเรือนี่เต็มไปหมดเลยนะเรือพวกนี้วันหนึ่งนะวิ่งไม่รู้กี่เที่ยวค่ะก็คือเนี่ยค่ะเขาก็จะได้สตังค์จากตรงนี้นะจากการท่องเที่ยวนะเยอะมากค่ะไม่ทราบเพื่อนๆคิดว่าน้ำทะเลของไซปรัสนี่ใสไหมคะดูสิคะใสน่าลงเล่นมากเลยนะเนี่ยเรือก็วิ่งไปวิ่งมานะทั้งสกูตเตอร์อะไรวิ่งกันไปวิ่งกันมาค่ะฝั่งข้างๆฟิกทรีเบย์ก็คือจะมีโรงแรม
ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะนักท่องเที่ยวเต็มทุกโรงแรมเลยถ้าใครที่แพลนมาเที่ยวไซปรัสนะคะต้องแพลนล่วงหน้าค่ะเพราะว่าช่วงซัมเมอร์แบบนี้นะคะจะไม่มีห้องว่างให้คนเช่าเลยให้คนพักเลยนะคะด้านหน้าตรงนี้ก็คือเรือ Pirate Boat มาจากเมืองอายันนาบาพานักท่องเที่ยวมาชมเมืองโพรทารัสค่ะเห็นไหมคะเรือหลายลำเลยวิ่งไปวิ่งมากันนะคะแล้วก็บรรทุกนักท่องเที่ยวเต็มลำทุกลำเลยค่ะรับชมฟิกทรีไปแล้วรู้สึกอย่างไรก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปช่วยกดติดตามให้กำลังใจด้วยค่ะวันนี้เป็นวันธรรมดาไม่ใช่วันหยุดราชการแต่คนลงเล่นน้ำกันเยอะมากเลยค่ะก็คือจะเป็นแบบนี้ทุกวันนะคะช่วงซัมเมอร์นะคะวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวจะขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะค่ะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอฝากช่องแม่บ้านใส่บรัสด้วยค่ะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะอัฟคาริสโตแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ